เราชอบมาตั้งแต่เด็กนั่นมาจากการ์ตูนนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับพวกแกงซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดอ่านการ์ตูนอ่ะเราเฮ้ยมันมีเหรอวะแบบมันคิดเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงมาโตขึ้นมาเฮ้ยมันมีจริงนี่หว่าเราได้มาเห็นอะไรที่แปลกใหม่นี้มันควรจะทำลองทำดูนะก็เลยไปศึกษาและได้เจอพวกพี่ๆมันเกินคำว่าเท่เกินคำว่าสวยมันสนุกผมว่ารถมันมีคาแรคเตอร์ครับมีสไตล์เหมาะกับคนขี่ของแต่ละคนน่ะมันเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งคนทั้งรถเลยครับถ้าความเป็นมาโบโซซูกุจริงๆมันเริ่มต้นประมาณปี70ช่วงนั้นรถเริ่มมาเยอะแล้วแล้วโบโซซูกุไม่ตายตัวไม่ตายตัวมันมีทั้งรถยนต์รถยนต์รถป๊อปรถ10ล้อพวกจักรยานโบโซก็มีแต่บูมสุดปี90พวก80 90 90นี่คือบูมแบบบูมหนักมากเพราะว่ารถมันทันมันไล่กับเจนคนเพราะว่ายุคสมัยด้วยที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนการที่แบบว่ามีรถแนวเนี้ยครับคือเราเข้าใจได้โดยชัดเจนเลยว่ามันคือรถแก๊งซิ่งครับมันเป็นรถที่วัยรุ่นแบบว่าเอาไปแบบว่าเอาไปประชุมแก๊งเอาไปแบบข้ามเขตไปตีกูตีกันแบบที่เรารู้จักเนี้ยนะฮะแต่ความชื่นชอบในยุคนั้นเนี่ยมันจะมาคู่กับค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนไม่ได้รวยทุกคนตอนนี้ที่เขามาเสพกันเพราะว่าในตอนเด็กๆ เขาไม่ได้เสพไงพี่พอเขามามีกำลังที่จะมีเงินหรือมีกำลังแล้วเขาก็ไปเสพเขาเลยแบบไม่มันเกินคำว่าไปตีกับเขาแล้วกลุ่มตอนนี้นะที่พวกอายุเยอะนะเขาจะเรียกว่าคิวซาไคเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ชอบรถพวกนี้ไม่จะไม่ใช่พวกบ้าระห่ำแบบกลางคืนที่ออกไปแบบไปตีกลางสี่แยกไปแบบจุดพลุถือไฟจราจรควงบนป่วนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ตอบหมดไม่ได้มันก็ยังมีอยู่แต่คือมันก็น้อยมากปะปายอะไรเงี้ยปะปายแต่ว่าก็คงไม่แบบว่าเจอกี่คันก็ต้องไปตีเขาทุกคันมันคงเป็นไปไม่ได้ละจริงๆแล้วชอบมาตั้งแต่เด็กนั่นมาจากการ์ตูนนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับพวกแกงซิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับเราชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นการแต่งตัวญี่ปุ่นเฮ้ยแบบไปอ่านการ์ตูนอ่ะเราเฮ้ยมันมีเหรอวะแบบรถมันคิดเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงมาโตขึ้นมาเฮ้ยมันมีจริงนี่หว่าก็เลยศึกษาดูคือเมื่อก่อนผมจะบ้าพวกรถโกดังครับรถพวกสีสูบเลี้ยงพวกซูเปอร์โฟพวกเซฟเฟอร์ชอบช็อปเปอร์ชอบมอเตอร์ไซค์เป็นหลักแล้วคราวเนี้ยเราได้มาเห็นอะไรที่แปลกใหม่นี้มันควรจะทำลองทำดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปศึกษาและได้เจอพวกพี่ๆเราอยากรู้ว่าญี่ปุ่นตอนนี้เขาเสพอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วเราก็มาคุยกันในกลุ่มปรึกษากันว่าเอ้ยควรเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็จะมาจากหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็ทางไออินสตาแกรมแล้วเราก็จะมาศึกษาว่ามาดูว่าโบโซซูกุสไตล์แบบไหนที่คิดว่าเหมาะกับเราแล้วเราก็มาขัดเกลาเอาเลือกหยิบสไตล์ที่เราชอบมาใส่รถของเราครับทุกอย่างครับมันพื้นฐานมาจากความชอบในความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วรถสไตล์โบโซซูกุเป็นรถที่ถ้าเอาจริงๆฮะมันก็เหมือนกับแนวทางการคัสตอมอย่างนึงแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางการทำรถที่เราตัดชิ้นส่วนน้อยมากเพราะว่าความสำคัญของการแต่งรถแนวนี้ครับคือการคุมโทนครับเพราะว่าในการที่แบบว่าจะเป็นรถแนวโบโซแบบว่าอย่างที่เราเห็นตามในการ์ตูนหรือว่าตามในที่เราเห็นตามไอจงไอจีก็ส่วนมากก็ดีเทลมันก็จะมีแบบหัวจรวดครับมีเบาะทรงยาวหรืออาจจะมีบางคนเป็นบางคนแต่งครับอะไรแต่งโดยมากเนี่ยครับได้จากจกไอ้โกดังรถเก่าบ้านเราครับบางทีก็ได้มาจากเพื่อนพ้องที่แบบว่าเล่นรถแนวนี้แล้วแบบอาจจะไม่ได้ทำต่อแล้วครับเน้นแบบว่าสมัยนู้น80 90ก็แต่งยังไงเราเน้นหาของแต่งตามปีตามยุคครับผมอย่างผมอ่ะก็จะดีลกับทางสำนักแต่งที่ผมใส่เสื้อเนี่ยสำนักแต่งวันที่ญี่ปุ่นก็เป็นสำนักแต่งของแก๊งด้วยอะไรครับเรื่องค่าใช้จ่ายนี้มันน่าจะอยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของแต่ละคันของแต่ละคนที่เข้ามาประมาณเนี้ยครับเห็นเฟซบุ๊กเฟซนึงพี่อ๋องที่แต่งที่อยู่สุพรรณครับคันแรกที่ผมเห็นในประเทศไทยนะก็เห็นปุ๊บทักไปคุยแกแล้วพอรู้แกไปญี่ปุ่นก็พี่ครับผมขอเข้าไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไปญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าพี่อ๋องเขามีคอนเน็กกับทางญี่ปุ่นอยู่แล้วทางพวกสำนักแต่งพวกอะไรเงี้ยพวกแก๊งพวกคิโนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยโชคดีแล้วเราก็ไปไปก็คือไปซ้อนรถเขาอ่ะเขาได้ขี่แล้วเราไม่กล้าขี่แล้วกูทำเขาพังอะไรเงี้ยพอไปจริงๆปุ๊บโอ้โหแม่งไม่ธรรมดา50กว่าคันแล้วแต่ละคันนี่คือไม่ได้แก๊งเดียวนะหลายแก๊งมากแล้วได้ไปเจอคนที่สุดยอดที่สุดในญี่ปุ่นเลยคือยี่โอซาก้าเป็นบอสใหญ่ของโอซาก้าคือคนจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วได้ไปสัมผัสจริงๆแบบถึงคัลเจอร์จริงๆว่าเฮ้ยนั่งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
สนุกสนุกมากเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะไปได้จุดนั้นอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะอยู่มา10ปียังทำแบบผมไม่ได้เลยสิ่งที่ภูมิใจสุดคือคนญี่ปุ่นเขาภูมิใจในตัวผมมากเพราะว่าเราได้เอามาเผยแพร่วัฒนธรรมเขาจนแบบเริ่มมีหลายๆคันอะไรเงี้ยง่ายเหมือนคล้ายๆเหมือนทูตรถโบโซอย่างที่ชอบหลักๆก็คือได้มิตรภาพเรามีพันธมิตรมีเพื่อนทั้งคนญี่ปุ่นทั้งไต้หวันทั้งอินโดทั้งมาเลย์อะไรเงี้ยที่ชอบมันเกินคำว่าเท่เกินคำว่าสวยมันสนุกมันได้เจอคนได้เจอเรื่องราวได้เจออะไรมากมายผมว่ารถมันมีคาแรคเตอร์ครับมันทำให้มีสไตล์เหมาะกับคนขี่ของแต่ละคนน่ะผมว่ามันดูดีผมว่ามันสนุกนะเสื้อผ้าของผมแต่ละวันมันจะแมทชิ่งกับรถผมหมดเลยมันแล้วขี่ออกไปแต่ละวันอ่ะคือถ้ารถจอดอยู่แล้วผมไม่ได้อยู่ที่รถเนี่ยถ้าคนเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าผมคือเจ้าของรถคันนี้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งคนทั้งรถเลยครับคือขอแค่อย่างเดียวให้สุภาพแล้วอะไรก็ได้ที่เป็นเราตัวเราที่สุดอันนี้อยู่ที่ความชอบของตัวบุคคลเลยมันไม่มีที่มาที่ไปอยู่ที่เราอยากใส่อะไรไอเดียอย่างเงี้ยแต่ดูแต่ละคันไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีไอเดียต่างกันแต่ทำไงได้ให้เมนูไม่หลุดฟอร์มอ่ะอ๋อเห็นปุ๊บอ๋อนี่คือโบโซสกุนะอะไรนะอะไรเงี้ยบางคนชอบอ่ะอยากใส่เบาะยาวก็แล้วแต่คุณญี่ปุ่นอย่างนึงไม่แบ่งแยกไม่เหยียดคุณแต่งอะไรมาบางครั้งก็หูจรวดเงี้ย 4-5 อันก็สวยทุกคันสวยทุกคันใช่ผมเคยถามมันนะงานสีผมเคยถามมันนะว่าคันไหนสวยสวยทุกคันผมก็สำหรับสายตาเขารอบข้างใช่ไหมครับกับรถแนวนี้ก็ถ้าอย่างรอบตัวผมเนี่ยเขาก็โอเคครับทุกคนก็เวลาเห็นรถแนวเราเนี่ยบนถนนเนี่ยทุกคนก็จะยิ้มครับเป็นสีสันครับผมว่าเวลารถติดไฟแดงแล้วคนเห็นมอไซค์เห็นผมมองกระจกหลังผมเห็นเขายิ้มกันหมดเลยนะผมว่ามันหมดยุคที่จะคิดว่ามันเป็นรถจะต้องไปตีกันแล้วแหละมันน่าจะแบบสนุกอะเท่อะตอนนี้ผมคิดว่ามันแปลกมันมีคาแรคเตอร์นะผมว่ามันเป็นในมุมบวกมากกว่าครับไม่ค่อยมีใครคิดในมุมลบละมันก็คือความตื่นตาตื่นใจของคนที่ได้พบเห็นอยู่แล้วแล้วก็สิ่งสำคัญคือในการขับขี่เนี่ยเราเอาวัฒนธรรมของการแต่งรถมาครับแต่เราไม่ได้ขี่ชีวิตชาวาครับเรามีข้อบังคับแล้วก็เรามีกฎหมายจราจรที่แบบไม่ธรรมดาครับเราพยายามขี่ให้แบบว่าคนรักแล้วก็พยายามขี่ให้แบบว่ามันอยู่ในสังคมแล้วก็ภายใต้กฎหมายไทยได้ดีกว่าครับช่องทางก็จะมีโบโซโซกุไบค์ไทยแลนด์โบโซโซกุไบค์สยามอู่ผมจะอยู่รังสิตครับผมอยู่แถวเส้นคลอง1คลอง2ชื่อKU กาลาดถ้ามออ่านตรงๆก็คือกูกาลาดก็คือเราจะรับทําหมดตั้งแต่รถเดิมๆมาเลยอย่างพูดง่ายครบวงจรก็คือติดต่อได้เลยอยากทําอะไรหรือเฮ้ยพี่อย่างนี้ทําแบบไหนทักมาคุยกันเรามีคําแนะนําไม่ต้องกลัวว่าถามพี่แล้วพี่จะตอบไหมไม่ต้องห่วงผมตอบได้ทุกคำถามไม่มีกากไม่มีอะไรเพราะว่าของพวกนี้มันต้องคนชอบจริงๆพี่ถ้าคนไม่ชอบให้เขาไปทำก็ไม่ได้เกิดความหมายอะไรขึ้นมา